มีปัญหาอย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าปัญหาให้ท่านฟังนิดหนึ่งคือพระเนี่ยนะครับนะพระเนี่ยที่เขาสร้างกันใหม่เนี่ยนะครับจริงๆเขามีอย่างนี้ว่าถ้าเป็นผู้สร้างหรือวัดวารามต่างๆเขาเป็นผู้สร้างเนี่ยเวลาที่เขาจะให้เปิดจองเนี่ยถ้าเป็นสายคือเป็นคนเก่านะฮะนะเป็นสายที่เดินงานหรือเป็นอะไรเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ลดให้นะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีเปอร์เซ็นต์นะมีเปอร์เซ็นต์ก็คือว่านะคนที่ตัดไปแล้วเอาไปเดินเมื่อก่อนย้อนไปสมัยเก่าก่อนดีกว่านะท่านจะได้เห็นภาพชัดก็คือสมัยเก่าเนี่ยเวลาเขานะผู้สร้างเปิดจองวัตถุมงคลออกมาเนี่ยจะมีคนอยู่คนเขาเรียกว่าคนเดินพระนะคนเดินพระเนี่ยจะทำหน้าที่ในการเอาไปวางแล้วคนเดินพระก็จะได้เปอร์เซ็นต์นะเอาไปวางนะสมมติว่าคนเดินพระได้ไปทั้งหมดนะได้ไปทั้งหมดรุ่นนี้ได้ไปทั้งหมด 25% เขาก็จะไปตัดให้ศูนย์จองต่างๆลดหลั่นเปอร์เซ็นต์ลงไปนะครับนะตามที่ได้นะครับได้มาสมมุติว่าได้มา 25% นะคนเดินได้ไปเท่าไหร่นะศูนย์พระได้ไปเท่าไหร่นะครับตรงนั้นเนี่ยพระใหม่เขาทำกันอย่างนี้แต่ในปัจจุบันคนที่เขาทำเนี่ยมันมีถ้ามันใกล้ชิดเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้มันมีผู้ที่เช่าเนี่ยนะไม่ได้เช่าไปนะไม่ได้ไปเช่าอะไรยังไงที่จะเอาเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คุณจะไปเอาลดเปอร์เซ็นต์จากเขาก็คือว่าคุณไปเช่าจากศูนย์พระแล้วก็บอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ลดไหมอันนั้นเขาไม่ได้ลดนะครับนะท่านต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าท่านไปเช่าพระกับศูนย์นะแล้วท่านจะได้ลดเปอร์เซ็นต์แล้วไปถามหาเปอร์เซ็นต์จากเขาเขาไม่มีเปอร์เซ็นต์ให้ท่านเพราะว่าบางศูนย์เนี่ยผมจะบอกให้นะครับนะอย่างพระแรงๆเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์นะเอาถ้าพระไม่แรงอาจจะเอาไป 25% 5% คนขายนะคนที่หัวศูนย์ที่ตัดไปเยอะๆเนี่ยเขาจะได้นะจะได้นะเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าพระแรงมากเนี่ยเขาให้ไปบวกเอาเองเขาขายมาราคาเต็มนะคุณอยากได้คุณต้องไปบวกเอาเองนะประมาณอย่างนั้นนี่วงการพระใหม่เป็นอย่างนี้เราก็ต้องรู้กฎกติกามารยาทในลักษณะแบบนี้ด้วยไม่ใช่ว่านะท่านไปเช่าพระองค์หนึ่งนะไปเช่าตามศูนย์พระองค์หนึ่งแล้วบอกว่าลดเปอร์เซ็นต์ให้ผมหรือเปล่าเขาจะไปลดเปอร์เซ็นต์ให้คุณได้ยังไงในเมื่อเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์มานิดหน่อยแล้วเขามาคุณจะมาขอลดเปอร์เซ็นต์เขาไม่บวกคุณก็บุญแล้วนะครับนะเพราะว่าเขาต้องทำหน้าที่อะไรคุณรู้ไหมว่าศูนย์พระเนี่ย1คือหน้าที่รับผิดชอบเอาพระมาส่งมอบให้คุณ2ก็คือหน้าที่รับผิดชอบก็คือต้องเอามาแพ็คเอามาห่อแล้วก็จัดส่งให้คุณนี่คือส่วนที่เขาทำนั้นเนี่ยท่านต้องดูบางคนดีนะครับนะค่าจัดส่งฟรีไหมนี่เขาไม่ได้เคลื่อนข้ามกำแพงนะผมจะบอกให้ท่านถามว่าค่าจัดส่งฟรีไหมเนี่ยเขาไม่ได้เฟี้ยงข้ามกำแพงให้คุณได้นะมันต้องมีแล้วบางคนบอกนะหัวหมออีกค่าจัดส่งมันเนี่ยผมไปเช็คแล้วราคาเท่านี้นะทำไมคิดแพงจังเอาเขาบางที่เขาต้องจ้างเด็กนะจ้างเด็กประจำเพื่อมานั่งห่อนั่งแพ็คมางดั้งทำท่านไม่ให้เขาเลยเหรอครับท่านจะไม่ให้เขาเลยเหรอครับนะท่านจะคิดว่าค่าส่งเนี่ยผมไปเช็คมาแล้วค่าส่งเท่านี้นะคุณจะมาคิดเกินได้ยังไงเอานะอยู่เนี่ยเขาจะไปเอาพระไปส่งได้เลยไหมเขาก็ต้องมาบรรจุนะมาแพ็คมาบรรจุกองต้องจ้างเด็กบางทีต้องจ้างเด็กไปส่งด้วยนะต้องจ้างเด็กไปส่งขับรถไปส่งด้วยนะมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วคุณนั้นผมบอกว่าบางทีการเช่าพระเนี่ยนะบางอย่างก็คิดมากนะบางคนนี่ก็คิดมากจนเกินไปนะเอาที่ว่าคิดน้อยๆหน่อยนะคิดน้อยๆหน่อยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยนะผมสงสารศูนย์เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราก็มีศูนย์พระนะมีศูนย์พระนะครับคุณแดงก็ดูแลอยู่บางครั้งก็สงสารนะครับคือ
คือบางทีลูกค้าไม่รู้เวลานะไม่รู้เวลาเลย4ทุ่ม5ทุ่มโต๊ะนะโทรตามของนะ5ทุ่มเที่ยงคืนนะโทรตามของมาหรือยังส่งมาหรือยังแล้วบางทีเนี่ยทางผู้สร้างเนี่ยเขาเสกแล้วเนี่ยนะครับพอโหรอกันมาเป็นหลายเดือนนะบางคนนะนะจองพระรอเป็นปีนะรอเป็นปีแต่พอเวลาพอรู้ว่าเสกปุ๊บนะฮะทวงของเลยพอรู้ว่าเสร็จปุ๊บทวงของเลยนะพอเสกปุ๊บก็บอกนะพระผมจะส่งเมื่อไหร่ครับโอ้โหรอมาเป็นปีรอได้แต่พอผ่านพิธีปุ๊บจะเอาของทันทีแล้วก็ตามจิกเขาอยู่นั่นนะจี้เขาอยู่นั่นนะเมื่อไหร่จะส่งเมื่อไหร่จะส่งเมื่อไหร่จะส่งนะจริงๆเนี่ยนะครับผมบอกฮะศูนย์พระเขาไม่อยากเก็บไว้หรอกถ้าของได้มาปุ๊บเขาก็อยากจะจัดส่งมันจะได้หมดภาระเขานะผมบอกว่าท่านใจเย็นๆนะยังไงเขาก็ส่งให้ท่านนะยังไงเขาก็ส่งให้ท่านท่านใจเย็นๆเพราะว่านะบางคนเนี่ยจองพระท่านเชื่อไหมนะพอจองปุ๊บเนี่ยคุณพอจะรู้อยู่แล้วว่าพระรุ่นหนึ่งเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ยฝ่าจะนะถ้าอย่างน้อยๆนะประมาณ3เดือนนะไอ้นี่จองปั๊บนะพอโอนเงินปุ๊บจองปุ๊บเอาเลยครับนะจะส่งของให้ผมวันไหนนะจะส่งของให้ผมวันไหนเขาไม่รู้ศูนย์พระเขาไม่รู้นะเพราะว่ามันอยู่ที่ผู้สร้างเขายังไม่กำหนดวันเสกเลยแล้วมันจะกำหนดวันส่งได้ยังไงวันเสกก็ยังไม่ได้กำหนดแล้ววันส่งเขาจะไปตอบคุณได้ยังไงเรานั้นคุณใจเย็นๆพอจองพระปุ๊บหนึ่งก็ต้องใจเย็นๆแล้วครับนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านะท่านทำใจอะไรแบบนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับท่านอย่าเพิ่งจองเอาไว้รอบูชานะคือราคาไม่ต่างกันมากอะราคาไม่ต่างกันมากหรอกบางทีเนี่ยนะบางทีลดด้วยนะนะบางรุ่นลดด้วยนะนะบางรุ่นน่ะตอนจองอ่ะ200แต่พอนานๆไปหลังจากเสกแล้วไปหาซื้อ120 150ฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องใจร้อนนะไม่ต้องใจร้อนนะถ้าเกิดว่าไม่ได้จองก็เอาไว้เช่าเอานะเอาไว้เช่าเอาเผลอๆราคาเบากว่าเดิมอีกนะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดว่าโหต้องได้เดี๋ยวนี้นะเห็นเขาจองกันก็ต้องจองเดี๋ยวนี้นะตรงนั้นเนี่ยผมบอกกล่าวไว้นะครับอันนี้อธิบายให้กันฟังจะได้เข้าใจนะขั้นตอนเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะจะรู้มันเหมือนกับเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยมีคนโดนยอดลมบ้างนะมีคนรอของบ้างเพราะว่าอะไรไม่เคยเข้าวงการพระไม่รู้เรื่องวงการพระแต่เพื่อนแนะนำนะเพื่อนแนะนำนั้นคุณต้องรู้นะว่าถ้าเพื่อนแนะนำท่านยังไม่เคยเข้าวงการพระเนี่ยเพราะว่าพระเดี๋ยวนี้พอเพื่อนเขาแนะนำเนี่ยเพื่อนเขาอยู่วงการพระนะนะเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยพระรุ่นนี้ดีมากนี่ตัดมาแล้วนะนี่เมื่อคราวที่แล้วตัดมากำไรโอ้โหได้กำไรตั้งเยอะแยะนะขายบวกได้กำไรตั้งเยอะแยะรุ่นนี้เชื่อเถอะนะรุ่นนี้เชื่อเถอะจองมาปุ๊บนะเดี๋ยวขายบวกได้เงินเลยไอ้เพื่อนก็หลงนะไอ้เพื่อนก็หลงเชื่อนะครับไอ้นี่ตัดมา5ลังเพื่อนบอกว่านะตัดมา5ลังบอกจะเอาไหมเอาไป3ลังนะครับแต่ไอ้เพื่อนน่ะขายไปแล้ว5ลังเนี่ยเพื่อนขายไปแล้ว2เหลือ3มาบอกเพื่อนให้เพื่อนตัดเพื่อนก็เอาด้วยตัดไป3ลังไอ้คนนี้ไม่เหลือแล้วนะไอ้คนที่ไปบอกกล่าวเขาเนี่ยไม่เหลือแล้ว5นะ5ลังไม่เหลือแล้วรับเงินเข้ามาหมดแล้วไม่เหลือของแต่ไอ้เหลือของเนี่ยไอ้3ลังของไอ้คนที่ตัดไปเนี่ยมันไม่รู้มันไม่เคยเข้าวงการพระมันไม่รู้มันไปกู้เงินเข้ามาแล้วเพื่อมาลงทุนปรากฏว่าพระล่อเข้าไปปีกว่าพระล่อเข้าไปปีกว่าจะได้ของไอ้นี่เนี่ยนะฝากของจะออกฝากอะไรจะออกพอดีนะไปบอกปรึกษาเมียด่ายับเลยนะปรึกษาเมียด่ายับนู้นไปกู้เงินเข้ามาแล้วก็มาลงทุนดูสินะลงทุนไปปีกว่าดอกก็ต้องจ่ายเขาแต่ว่าพระยังไม่ได้อะปีกว่านั้นเนี่ยท่านต้องรู้นะครับว่าการจองพระนะครับก็เหมือนเอาเงินไปทิ้งไว้ที่เขาอะแหละนั้นท่านต้องรู้ว่าถ้าเป็นเงินเย็นนะเป็นเงินของท่านเองมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปกู้หนี้ยืมสินมาอย่าทำฮะกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนอย่าทำเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจองแล้วคุณจะได้พระวันนี้พรุ่งนี้นะนะบางรุ่น3เดือน
บางรุ่น6เดือนบางรุ่นปีกว่ามันก็มีนะครับนั้นเนี่ยเงินท่านจะไปอยู่กับเขาเนี่ยสมมุติว่าท่านกู้มา 100,000 เอาไปเช่าพระแล้ว 100,000 เนี่ยท่านเสียดอกอยู่อะแล้วฝ่าพระจะผ่านการเสกฝ่าจะขายนะแล้วท่านจะไหวมั้ยล่ะครับนั้นผมบอกว่าท่านดูให้ดีนะนะไม่ใช่ว่าโอ้วงการพระเล่นง่ายนะครับนะเข้ามาต้องดูให้ดีเอาเงินเย็นมาเล่นอย่าเอาเงินร้อนมาเล่นเอาเงินเย็นมาคือเงินที่ท่านนะอาจจะเก็บหอมรอมริดไว้หรืออะไรยังไงนะครับที่ท่านไม่เดือดร้อนน่ะถ้าท่านอยากจะเอามาสะสมพระนะครับแล้วเอามาเป็นอาชีพนะยอดลมศูนย์บินเยอะต้องระวังขอบคุณอาจารย์เป็นสื่อกลางครับชัดเจนฮะชัดเจนนะครับนะดูดิฮะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมีน้อยกว่านี้นะแต่มีเมื่อก่อนก็มีนะหายไปเลยเขาเรียกว่าล้มบนฟูกไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันล้มบนฟูกนะครับคือมันเอาเงินเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็หายไปเลยฮะหายไปเลยโผล่มาก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงใหม่อะไรใหม่นะมาเปิดศูนย์ใหม่เผลอๆกลายเป็นผู้สร้างนะกลายเป็นอยู่เบื้องหลังเป็นผู้สร้างเบื้องหลังไปอีกนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับนะไอ้ยอดลมเนี่ยสมัยเมื่อก่อนก็โดนกันนะโดนกันแต่ว่าวงการพระเนี่ยนะครับมาแปลกอย่างนึงนะแปลกอย่างนึงฮะนะโดนนะแต่เขาก็ไม่เข็ดนะนะเขาก็ไม่เข็ดนะนะโดนกันเนี่ยก็ไม่เข็ดวงการพระเนี่ยแปลกอย่างนึงอะ